สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์และบุคลากรทุกท่านนะครับในคลิปนี้เป็นการสาธิตการใช้เว็บไซต์ของงานประกันคุณภาพการศึกษานะครับที่อาจารย์หรือว่าบุคลากรจะได้ให้ความอนุเคราะห์นะครับส่งไฟล์ภาพไฟล์เอกสารนะครับหรือว่าอาจารย์ในกลุ่มสาระต่างๆนะครับส่งไฟล์วิดีโอการสอนนะไฟล์รูปภาพนะครับเกี่ยวกับการสอนมาให้งานประกันคุณภาพนะครับเพื่องานประกันคุณภาพจะได้นําไฟล์เหล่านั้นนะครับไปจัดทําเป็นวิดีโอนะฮะนําเสนอเป็นภาพรวมในการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษานะครับประจำปีการศึกษา2563หรือว่ารายงานประจำปีนั่นเองนะครับซึ่งอันดับแรกนะครับอาจารย์หรือว่าบุคลากรจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับจากนั้นไปที่ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพนะครับจะอยู่เมนูด้านขวามือคลิกเข้าไปนะครับจะเจอนะครับเว็บของฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพนะครับให้อาจารย์หรือว่าบุคลากรไปที่งานประกันคุณภาพการศึกษานะครับคลิกเข้าไปและจุดนี้จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์ของงานประกันคุณภาพการศึกษานะครับแล้วให้อาจารย์หรือว่าบุคลากรไปที่ไอคอนนะฮะที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าอาจารย์แต่ละกลุ่มสาระนะครับจะส่งไฟล์ภาพถ่ายหรือว่าไฟล์วิดีโอการสอนนะผลงานหรือว่าชิ้นงานนะครับให้มาคลิกที่ไอคอนรูปสีเขียวนี้นะครับที่มีชื่อว่าอาจารย์ส่งภาพถ่ายและวิดีโอการสอนผลงานชิ้นงานนะครับคลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้าไปเสร็จนะครับจะลิงก์มาที่เว็บไซต์ย่อยนะครับเป็น Classroom นะครับซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มสาระก็จะเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระภาษาไทยนะครับกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนะครับกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพกลุ่มสาระศิลปะนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นกลุ่มพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือว่าแนะแนวนั่นเองนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น9ไอคอนย่อยนะครับดังนั้นให้อาจารย์นะครับที่จะส่งนะครับที่จะให้ความอนุเคราะห์ส่งไฟล์วิดีโอการสอนนะครับแล้วก็ไฟล์ภาพถ่ายเกี่ยวกับการสอนนะครับให้คลิกไปที่ตามกลุ่มสาระของอาจารย์เองนะครับในที่นี้ผมยกตัวอย่างไปที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับคลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปเสร็จนะครับจะมีหน้าเว็บที่เป็นหน้าเว็บย่อยลงไปอีกนะครับซึ่งอาจารย์สามารถส่งไฟล์วิดีโอไฟล์ภาพถ่ายเกี่ยวกับการสอนได้นะครับให้คลิกไปที่รูปของอาจารย์นะครับที่นี้ก็คลิกไปที่รูปของผมเองนะครับเป็นการยกตัวอย่างนะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเป็นหน้าต่างที่สำหรับนะฮะส่งไฟล์ภาพถ่ายนะครับส่งไฟล์วิดีโอเกี่ยวกับการสอนในชั้นเรียนนะครับหรือว่าเป็นผลงานของเรียนก็ได้นะครับที่จะส่งมาร่วมด้วยนะครับก็จะมีชื่ออาจารย์วงเล็บอยู่ต่อท้ายนะครับก็จะมีรูปปรากฏที่หน้าเว็บไซต์นั้นนะเพื่อเป็นการป้องกันการสับสนนะครับพอเจอรูปของอาจารย์จะก็จะสังเกตได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปนะครับให้ไปที่มุมบนด้านขวานะครับตรงแถบด้านบนเหมือนรูปภาพเล็กๆและมีเครื่องหมายบวกนะครับชื่อไอคอนว่าเป็นเพิ่มรูปภาพนะครับอาจารย์ก็คลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปเสร็จนะครับเว็บไซต์ก็จะลิงก์ไปที่หน้าต่างของGmail นะครับดังนั้นนี้ให้อาจารย์สามารถใช้ Gmail มาลงชื่อเข้าใช้งานเพื่อที่จะเพิ่มไฟล์ภาพไฟล์วิดีโอได้นะครับหรืออาจารย์จะใช้เมลของ KKU Mail ก็ได้นะครับKKU ที่เป็น @kku.ac.th นะครับก็สามารถกรอกลงไปได้นะฮะในที่นี้ผมขออนุญาตนะครับเป็น KKU Mail นะครับก็กรอกลงไปนะครับพอกรอกเข้าไปเสร็จนะฮะกดถัดไปแล้วจากนั้นก็จะลิงก์ไปที่เมลของ KKU นะครับอาจารย์ก็กรอกอีเมลของ KKU ไปปกตินะครับกรอกอีเมลแล้วก็กรอกพาสเวิร์ดนะครับกดล็อกอินเข้าไปพอล็อกอินเข้ามาสำเร็จนะครับอาจารย์ก็ไปคลิกที่เพิ่มรูปภาพนะครับตรงมุมบนขวาเช่นเดิมนะครับตรงนี้นะครับแถบด้านบนเลยนะคลิกเพิ่มรูปภาพพอคลิกเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วอาจารย์ก็ไปที่เมนูที่มีชื่อว่าเลือกจากคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้นะครับคลิกนะฮะจากนั้นก็เอานะครับไฟล์นะฮะไฟล์ภาพหรือว่าไฟล์วิดีโอที่อาจารย์จะส่งเข้ามานะครับให้ทางงานประกันนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเป็นไฟล์ภาพ1ภาพเป็นไฟล์วิดีโออันนี้ยกตัวอย่างนะฮะแล้วก็ถ้าอาจารย์ต้องการส่งทั้งหมดก็ลากทั้งหมดเลยนะครับ
แต่ละอุปกรณ์อาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ว่าอุปกรณ์อาจารย์จะส่งเป็นสมาร์ทโฟนหรือเป็นแท็บเล็ตหรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าเมนูให้เลือกตรงนี้ก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับเนาะก็อาจารย์ก็สามารถสังเกตได้ง่ายขึ้นนะครับจากนั้นพอเลือกไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะครับอาจารย์ก็กดเปิดนะฮะเป็นการอัปโหลดนะฮะตอนนี้สังเกตว่ามุมด้านล่างซ้ายนะครับไฟล์กำลังอัปโหลดนะด้านล่างซ้ายอาจารย์สามารถส่งไฟล์ภาพไม่จำกัดนะครับที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของอาจารย์ในปีการศึกษา2563นะครับทั้งที่เป็นภาพนิ่งทั้งที่เป็นไฟล์วิดีโอนะครับแต่ถ้าเกิดอาจารย์มีไฟล์วิดีโอจำนวนมากก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางงานประกันจะได้ตัดต่อได้ง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ไฟล์นะครับอัปโหลดสำเร็จแล้วนะครับความเร็วความช้าก็จะ อยู่ที่นะครับความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับไฟล์ภาพที่อัปโหลดมานะครับจะเห็นว่าภาพนี้นะครับหนึ่งภาพที่เป็นเกี่ยวกับเรียนการสอนนะฮะในที่นี้เป็นยกตัวอย่างนะของผมเองนะครับเกี่ยวกับการเรียนการสอนในวิชาแลบปฏิบัติการนะครับอาจารย์ก็สามารถคลิกดูได้อันนี้เป็นไฟล์วิดีโอนะครับที่อัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คลิกให้ดูนะครับเป็นไฟล์วิดีโอนะฮะที่กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ตรงมุมด้านล่างขวานะครับที่พิมพ์ว่านะครับพูดอะไรสักหน่อยนะตรงนี้นะครับก็อาจารย์สามารถใส่ชื่อวิชาลงไปได้นะครับก็ส่งกดส่งได้นะครับโอเคนะฮะถ้าเกิดสมมติที่อาจารย์ส่งไฟล์ภาพนะฮะส่งผิดไฟล์มานะครับอาจารย์สามารถแก้ไขได้นะฮะโดยไปที่คลิกที่รูปภาพที่ต้องการจะลบนะครับสมมติว่าเราติ๊กเครื่องหมายถูกนะฮะช่องนี้นะครับถ้าเกิดมันมีหลายภาพนะครับอาจารย์สามารถคลิกเสร็จนะฮะแล้วกดชิปนะครับที่แป้นพิมพ์นะฮะที่แป้นพิมพ์คีย์บอร์ดนะฮะแล้วก็คลิกภาพแรกแล้วก็ภาพสุดท้ายได้นะครับสมมตินะครับสมมติคลิกภาพที่1แล้วกดชิปแช่ไว้นะครับจากนั้นก็ไปคลิกภาพสุดท้ายระบบก็จะเลือกไฟล์ภาพทั้งหมดเลยที่ต้องการจะลบออกนะครับอันนี้คือใช้ในกรณีที่อาจารย์ส่งไฟล์ภาพมาผิดนะครับต้องการจะแก้ไขนะครับพอคลิกเสร็จเรียบร้อยนะครับสมมติว่าผมจะเอา2ภาพนี้นะครับที่เป็นภาพกับวิดีโอส่งผิด2อันนี้นะครับที่จะลบออกพอคลิกติ๊กถูกเสร็จเรียบร้อยนะครับให้อาจารย์ไปที่จุด3จุดด้านบนมุมขวานะครับที่มีชื่อว่าตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับตรงนี้คลิกที่จุด3จุดนะครับจากนั้นไปคลิกคำว่าย้ายลงถังขยะนะฮะหรือว่าถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็จะเป็น remove นะครับก็ย้ายลงไปถังขยะนะกดแล้วก็ระบบก็จะถามว่านะครับให้เอาไปจริงไหมนะครับนะก็ตอบว่าอ่ะย้ายลงถังขยะนะครับพอกดนะครับเรียบร้อยเสร็จนะฮะระบบก็จะลบไฟล์ภาพหรือว่าไฟล์วิดีโอที่อาจารย์ส่งมาผิดนะครับลงลบไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าอาจารย์จะอยากจะอัปโหลดใหม่นะครับนะที่เป็นไฟล์ที่ถูกต้องก็ไปที่ตรงนี้เพิ่มรูปภาพได้นะครับเมื่ออาจารย์ได้อัปโหลดนะฮะไฟล์ภาพนะฮะทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของอาจารย์ในปีการศึกษา2063นะทั้งภาพนิ่งภาพวิดีโอนะที่พอจะสามารถนำมาตัดต่อเผยแพร่ได้นะครับนะพออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบก็จะส่งไปที่งานประกันเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับจากนั้นอาจารย์ก็ปิดนะฮะหน้าต่างนี้ออกได้เลยนะครับโอเคเป็นอันเสร็จนะครับส่งไฟล์ภาพไฟล์วิดีโอเกี่ยวกับการเรียนการสอนของอาจารย์นะครับต่อไปนะครับไปที่หน้าแรกของงานประกันคุณภาพนะครับในกรณีที่อาจารย์กลุ่มสาระนะครับที่จะส่งไฟล์ภาพถ่ายนะไฟล์วิดีโอนะการประชุมหรือว่ากิจกรรมต่างๆในกลุ่มสาระนะครับหัวข้อนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะครับในการรายงานการประเมินตนเองนะฮะของรายงานประจำปีจำเป็นก็ต้องใส่ตรงนี้ลงไปด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์ในกลุ่มสาระต่างๆมีไฟล์ภาพหรือไฟล์วิดีโอหรือว่ากิจกรรมอื่นๆในกลุ่มสาระนะครับก็สามารถส่งมาให้ที่งานประกันได้นะครับนะโดยไปที่นะครับไอคอนหรือว่าเมนูที่มีชื่อว่ากลุ่มสาระส่งภาพถ่ายวิดีโอการประชุมและกิจกรรมอื่นๆนะฮะกิจกรรมกลุ่มสาระนะครับอาจารย์ก็คลิกเข้าไปก็จะแบ่งเป็นกลุ่มสาระนะฮะ8กลุ่มสาระกับอีก1กลุ่มกิจกรรมแนะแนวนะครับรวมเป็น9นะครับจากนั้นก็ไปคลิกในกลุ่มสาระของอาจารย์เองได้นะครับ
พอคลิกเสร็จนะครับระบบก็จะลิงก์มาที่หน้าต่างนะครับของ Google Photo เหมือนเดิมเหมือนเมื่อสักครู่นั้นนะครับก็อาจารย์ก็ไปกดเพิ่มไฟล์นะครับเพิ่มไฟล์รูปหรือว่าไฟล์วิดีโอได้ที่มุมบนแถบด้านบนขวาเหมือนเช่นที่ผ่านมานะครับสำหรับอาจารย์ที่เป็นหัวหน้ามาสนะครับจะส่งไฟล์เอกสารนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Word เนี่ยแล้วก็ไฟล์ภาพนะครับก็สามารถไปที่ไอคอนที่มีชื่อว่าหัวหน้ามาสส่งไฟล์เอกสาร Word นะฮะแล้วก็ไฟล์รูปนะครับพอคลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็จะแบ่งนะครับออกเป็น4มาสด้วยกันนะให้อาจารย์ไปคลิกที่มาสที่เกี่ยวข้องนะครับสมมุตินะครับผมไปคลิกที่มาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนนะครับอาจารย์จะคลิกที่รูปภาพก็ได้นะครับหรือจะคลิกที่ตัวหนังสือก็ได้เหมือนกันนะครับสังเกตว่านะครับระบบที่เป็น Google Form นะครับได้ระบุอีเมลไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดอาจารย์ยังไม่ได้เคยล็อกอินอีเมลนะครับระบบของ Google Form นี้จะถามหาอีเมลนะครับก็ให้อาจารย์สามารถกรอก Gmail ลงไปได้เลยหรือว่ากรอก KKU Mail ลงไปก็ได้นะครับสมมติผมออกจากอีเมลนี้ก่อนนะครับมาสาธิตนะครับถ้าเกิดยังไม่เคยล็อกอินนะฮะอีเมลลงไปนะครับพอเราคลิกนะคลิกเข้าไปที่จะส่งไฟล์ Word หรือไฟล์ภาพถ่ายนะครับระบบของ Google Form ก็จะทำหาอีเมลนะครับก็ให้อาจารย์สามารถกรอกอีเมลลงไปได้เลยนะครับแล้วก็กดถัดไปจากนั้นก็เข้าสู่นะครับเป็นอีเมลหน้าต่างของ KKU Mail นะครับถ้าเกิดอาจารย์ใช้ของ KKU Mail นะครับอาจารย์ก็กรอกอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะล็อกอินเข้าไปกดล็อกอินนะครับพอล็อกอินเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเจอนะฮะ Google Form นะฮะที่ให้หัวหน้ามาสนะฮะหรือว่าตัวแทนมาสนั้นๆนะฮะที่อาจารย์จะได้ส่งมานะครับอย่างเช่นผมสมมติเป็นมาตรฐานที่1นะครับอัปโหลดไฟล์วิดีโอไฟล์ Word นะฮะแล้วก็ไฟล์ภาพถ่ายนะฮะสำหรับหัวหน้ามาสนะครับเนาะก็สังเกตว่าอีเมลก็จะโชว์ตรงนี้นะครับก็จะแสดงให้เห็นตรงนี้ที่เราได้ล็อกอินเข้ามานะครับดังนั้นนะครับเพื่อที่งานประกันจะได้ทราบว่าอาจารย์ท่านใดส่งมาเรียบร้อยแล้วก็ส่งมาจากอีเมลใดนะครับนะก็รบกวนให้อาจารย์กรอกอีเมลนะครับหรือว่าก๊อปจากตรงนี้มาเลยก็ได้นะครับก๊อปแล้วมาวางนะครับก็เรียบร้อยจากนั้นอาจารย์ก็คลิกที่เพิ่มไฟล์นะครับจากนั้นก็ไปเลือกไฟล์จากอุปกรณ์นะครับหรือว่าอาจารย์จะจับลากมาเลยก็ได้นะครับผมจะเพิ่มไฟล์2ไฟล์นี้นะครับลงไปนะสมมุตินะครับเป็นไฟล์ Word นะครับแล้วก็เป็นไฟล์ภาพถ่ายเนื่องจากนะครับ Google Form ที่ทางงานประกันได้เซตไว้นะครับในช่องทางนี้ก็จะส่งได้แค่2สกุลไฟล์นะครับนั่นก็คือเป็นไฟล์ภาพนะฮะแล้วก็เป็นไฟล์ที่เป็นไฟล์ Word ที่เป็นไฟล์ Doc นะครับนั่นเองนะก็สามารถจะส่งทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเปิดพอเพิ่มไฟล์เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดอาจารย์ต้องการเพิ่มไฟล์อีกนะครับก็สามารถกดเพิ่มไฟล์อีกตรงนี้ได้นะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับอาจารย์ก็กดอัปโหลดนะครับตอนนี้ไฟล์กำลังอัปโหลดนะครับตอนนี้เมื่อเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดอาจารย์กดเพิ่มผิดนะฮะก็สามารถนะฮะกดปุ่มเครื่องหมายคูณตรงนี้ได้นะฮะหรือเครื่องหมาย x ตรงนี้นะครับนะเครื่องหมายโคสตรงนี้นะครับก็คลิกออกได้นะก็จะหายไปนะครับไฟล์ก็จะหายไปอาจารย์อยากจะเพิ่มอีกก็ไปกดที่เพิ่มไฟล์ได้นะครับเนาะเมื่อเพิ่มเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดส่งตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับนะอาจารย์ก็ที่เป็นหัวหน้ามาสก็ส่งไฟล์มาเรียบร้อยแล้วนะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการส่งไฟล์ Word ไฟล์ภาพนะที่เป็นที่อาจารย์หัวหน้ามาสแต่ละท่านจะได้ส่งมาที่งานประกันคุณภาพนั่นเองนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ก็สามารถปิดออกได้เลยต่อไปนะครับในกรณีที่อาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการการจะทำรายงานประจำปีหรือว่าการจะทำรายงาน SAR นะครับในปีการศึกษา2563ที่จะส่งไฟล์ Word ที่เป็นไฟล์เอกสารนะครับหรือว่าจะแนบไฟล์ภาพที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยสามารถแนบมาได้เหมือนกันนะครับโดยอาจารย์ไปที่ไอคอนที่มีชื่อว่านะครับคณะกรรมการจะทำรายงานประจำปีส่งไฟล์เอกสาร Word และไฟล์รูปนะครับถ้ามีเนาะคลิกเข้าไปนะครับ
พอคลิกเข้าไปเสร็จเนี่ยสังเกตว่าระบบของ Google Form ก็จะมีหน้าต่างให้ส่งให้เพิ่มไฟล์ได้เลยเพราะว่าได้เคยล็อกอินด้วยอีเมลแล้วนะครับถ้าเกิดกรณีที่อาจารย์ยังไม่ได้ล็อกอินด้วยอีเมลนะฮะระบบก็จะถามหานะครับสมมตินะครับผมออกจากอีเมลสมมตินะครับผมได้ออกจากอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการสาธิตให้อาจารย์ดูนะครับเนาะก็คลิกไปที่คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีส่งไฟล์เอกสาร Word และก็ไฟล์รูปนะครับถ้ามีเนาะคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นระบบของ Google Form นะครับก็จะถามหาอีเมลนะครับอีเมลที่สามารถกรอกได้นะครับก็จะมี KKU Mail นะครับที่เป็น @kku.ac.th นะครับหรือว่าเป็น Gmail ก็ได้นะครับอาจารย์ก็สามารถกรอกเข้าไปได้เหมือนกันนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับในที่นี้ผมสาธิตให้ดูก็คือเป็นกรอก KKU Mail ลงไปนะครับกดถัดไปเลยนะครับก็เข้าสู่หน้าล็อกอินของอีเมลนะของมหาวิทยาลัยนะครับสังเกตนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างของ Google Form นะฮะที่ระบุไว้นะครับคณะกรรมการทำเล่ม SAR นะครับอัปโหลดไฟล์ Word นะฮะแล้วก็ไฟล์ภาพถ่ายนะครับอันนี้คือในกรณีที่มีไฟล์ภาพถ่ายมาด้วยนะครับก็สามารถอัปโหลดได้เหมือนกันนะสังเกตนะครับก็อาจารย์ก็สามารถกรอกอีเมลลงไปได้นะครับที่อยู่อีเมลนี้นะฮะก็อาจจะก๊อปมาจากตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วจากนั้นนะครับก็ไปกดที่เพิ่มไฟล์นะครับแล้วก็อาจารย์ก็ไปเลือกไฟล์จากอุปกรณ์นี้นะก็สามารถส่งที่เป็นไฟล์ภาพแล้วก็ไฟล์ Word ได้เหมือนกันนะครับส่งมาได้เลยแล้วก็กดอัปโหลดนะครับจากนั้นอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดส่งนะครับตอนนี้นะครับไฟล์ที่เป็นไฟล์ภาพหรือว่าไฟล์ Word นะครับคณะกรรมการจัดทำเล่ม SAR ส่งมาให้งานประกันนะครับตอนนี้ก็ส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะฮะอาจารย์ก็ปิดออกนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับเกี่ยวกับการส่งไฟล์ภาพถ่ายส่งไฟล์วิดีโอหรือว่าส่งไฟล์เอกสารนะครับที่อาจารย์แต่ละท่านจะได้ให้ความอนุเคราะห์นะฮะส่งไฟล์ต่างๆมาที่งานประกันคุณภาพนะครับเพื่อที่งานประกันคุณภาพจะนำไฟล์เหล่านั้นนะครับไปจัดทำในเล่มรายงานประจำปีนะครับของปีการศึกษา2563นะครับแล้วก็ส่วนไฟล์ภาพถ่ายหรือไฟล์วิดีโอก็จะเอาไปตัดต่อเป็นประมวลภาพรวมของโรงเรียนต่อไปนะครับครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นการสาธิตการใช้เว็บไซต์ของงานประกันคุณภาพนะฮะก็เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนะครับอาจารย์ท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามเกี่ยวกับการอัปโหลดไฟล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอัปโหลดไฟล์ภาพถ่ายภาพวิดีโอหรือไฟล์ Word ต่างๆมาที่เว็บไซต์ของงานประกันสามารถสอบถามได้มาที่งานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนะครับในคลิปนี้นะฮะผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ